มาถึงช่วงนี้ครับกับรายการที่มีสาระและศาสตร์ของดนตรีเอาไว้ครึ่งชั่วโมงแบบนี้กับรายการ Musicology ครับมาถึงช่วงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมอบเทคนิคจริงๆฮะจากอาจารย์ปราศจากสถาบันสอนดนตรีปราศมิวสิกนะครับเขามีอะไรที่จะมอบให้คุณอย่ารอช้าดีกว่าไปพบกับอาจารย์ปราศกันเลยครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปราศ ดวงรังสีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการเล่นคอร์ดในดนตรีแจ๊สนะครับแบบง่ายๆไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรมากสิ่งที่ต้องการก็คือความใส่ใจและการขวายคว้าเท่านั้นเองนะครับในตอนที่แล้วผมพูดถึงแล้วว่าโอเคลืมให้กระจายคอร์ด4เสียงนะครับคอร์ด5เสียงนะครับคอร์ด6เสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นหน้าที่ของเราผมบอกแล้วว่าลืมคอร์ด3เสียงไปซะก็ลองไปตรงนั้นดูแต่ทีนี้ในแง่ของการเล่นดนตรีแจ๊สเนี่ยมันมีสัดส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าสวิงฟิลสวิงฟิลคืออะไรสวิงฟิลคือสัดส่วนที่เล่นเป็นหน้ายาวหลังสั้นนะครับในหนึ่งบีทสมมติผมเล่นเอสโน้ตหนึ่งละสองละสามละสี่ละหนึ่งนี่คือเล่นเท่ากันพอเป็นสวิงฟิลนะครับมันเป็นเหมือนใน1บีทเนี่ยมี2เล่น2ครั้งตัวแรกจะยาวหน่อยตัวหลังจะสั้นหน่อยนะมันเหมือนเล่น1 2 3 4นะผมเล่นตึง2 3 4มันจะไม่เหมือนอันนี้ถ้าเท่ากัน1ละ2ละ3ละ4ละ1ละ2ละ3ละ4ละ1ละ2ละ3ละ4ละ1นะครับเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจแบบนี้เวลาเล่นนะครับเล่นผมเล่นนะครับตัวเบสโน้ตผมเล่นเป็นตัวตกนะเล่นเบสิกนะครับนะตึมตะตัวคอมปิ้งนะครับตัวนี้1ผมเล่นตัวยกเห็นไหมแต่เล่นตัวยกที่มันเป็นสวิงผมเล่นเป็นเอโน้ตตรงๆแบบนี้นี่เล่นเป็นเอโน้ตตรงๆพอผมเล่นเป็นสวิงพอผมเล่นเป็นทางหนึ่งคอร์ดเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มเข้าใจฟอร์มคอร์ดเข้าใจสวิงฟิลตอมตึงเราก็จะเริ่มเวลามือกลองตีในดนตรีแจ๊สเนี่ยเขาจะตีมั้ยตังตะด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 ังตัวไรท์ที่เขาตีนั่นน่ะมันคือตัวยึดบีทในวงนะครับเพราะว่าดนตรีแจ๊สเนี่ยคือเป็นดนตรีที่อิมโพรไวส์มือกลองเขาอิมโพรไวส์เหมือนกันไม่ใช่แค่มือกีตาร์มือเปียโนมือเบสอิมโพรไวส์นะครับกลองนี้เขาตีตังตะดังตะดังนี่คือเขาบอกเขายึดให้ในวงว่าเป็นอย่างนี้แต่ไอ้ที่สแนร์เบสดัมเนี่ยมือกลองเขาอิมโพรไวส์ไปกับวงมันเป็นเทคนิคการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นดนตรีแจ๊สเราฟังไรดีๆตังตะด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 ังนะครับแล้วก็ล็อกสมมติผมได้ยินตังตะดังตะดังตะดังนะดึง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 ทานคอร์ดพวกนี้อย่างเพลงนี้ในเพลงนี้เป็นทานคอร์ดของเพลงชื่อ Autumn Leaf นะครับซึ่งไปเซิร์ช Autumn Leaf คอร์ด progression ก็ได้คุณก็จะเห็นว่าคอร์ด A minor นะครับคอร์ด D minor คอร์ด G คอร์ด C F sharp minor 7 flat 5 B 7 E minor แต่พอเวลามาเล่นเป็นแจ๊สบางทีผมก็ต้องเล่น Sig 9บ้างเล่น Minor 9บ้างนะครับจาก D 7นะครับผมก็อาจต้องเล่นเป็น D 9นะครับ
G ผมก็เล่น G major 7 G major 9บ้างก็คือในเรื่องเดิมที่เราเข้าใจตรงนั้นสิ่งสำคัญคือล็อกตัวเองให้เข้ากับ groove เข้ากับ tempo ของเพลงให้ได้นะครับมันมีทริคนึงนะครับซึ่งดนตรีแจ๊สเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องคอร์ดที่จำเป็นมากๆนะครับเขาเรียกว่าคอร์ด flat 5 sub ยังไม่ต้องเข้าใจอะไรมากจำไว้ก่อน ผมยกตัวอย่างคีย์ C A minor D minor G7 G7 นะครับลงหา C คอร์ด5นะครับคอร์ด5คือคอร์ด7คอร์ดที่5ของคีย์เนี่ยสมมุติถ้าในคีย์ C คือคอร์ด G7 เขาจะมีคอร์ดนึงที่แทนได้ตลอดเวลาก็คือflat 5 sub flat 5 sub ก็คือนับจากตัว G เนี่ยไปคู่5 diminished นะครับ5 diminished ผมจะเปรียบเทียบยังไงดีเป็นเล็กกว่าคู่5ครึ่งเสียงอ่ะสมมุติ G มา D คือคู่5นะครับเพราะฉะนั้นเล็กกว่าคู่5ครึ่งเสียงก็คือ D flat ผมสามารถเอาคอร์ด D flat เนี่ย D flat 9 D flat 7เนี่ยแทนคอร์ด G 7ได้เลยมันเป็นทริคที่จะทำให้เสียงการเล่นของคุณกลายเป็นแจ๊สผมฟังดูนะครับเห็นไหมผมเล่นกับผมเล่นเป็นฝาดไฟซับนะครับคือเทคนิคพวกนี้ลองทำความเข้าใจก่อนลองเล่นลองนำไปใช้นั้นเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องการเทคนิคการแอพพลายในการใช้สโลว์นะครับเอาละฮะก็ยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับถ้าเกิดใครหลายๆคนนะฮะต้องการเทคนิคจริงๆแบบนี้รอติดตามชมในช่วงนี้ครับกับอาจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกครับช่วงนี้ต้องเบรกสักครู่ครับช่วงหน้าเครื่องดนตรีจริงๆรอคุณอยู่ที่นี่เท่านั้นกับ Music Quality